ลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับแน่นอนว่าเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงสนามแข่งขันกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาของฟุตบอลวีคนะครับหรือว่าที่คุณเคยกันว่า FIFA Day ในช่วงที่ผ่านมาครับ2สัปดาห์นี้นะครับมีฟุตบอลทีมชาติลงสนามกันมากมายแน่นอนนะครับไปดูเกมอุ่นเครื่องของบราซิลก่อนเลยดีกว่าครับบราซิลนั้นอาจจะผลงานไม่น่าพอใจในฟุตบอลโลกที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเกมอุ่นเครื่องถือว่าผลงานดีมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเนย์มาร์มักจะทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้จัดการทีมนะครับบราซิลแล้วก็ทำให้ผลงานภาพรวมในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมานะครับเนย์มาร์ในแมตช์นี้ได้ยิงคนเดียว2ประตูนะครับเริ่มต้นมานาที19นะครับเจ้าตัวเนี่ยหลุดไปแล้วก็จิ้มเข้าไปง่ายๆครับบราซิลขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับชมการเปิดบอลยาวจากกลางสนามของเฟร์นันดินโญ่ด้วยนะครับมิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นอีกเพียงแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับบราซิลก็มาได้ลูกที่2ครับเซมิคาย่านะครับพยายามสกัดบอลแล้วก็กลายเป็นว่าทำเข้าประตูตัวเองครับลูกนี้ขึ้นมาสกัดบอลพลาดเลยครับครึ่งแรกนำไป 2-0 แล้วนะครับในช่วงผ่านไปเพียงแค่25นาทีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกกำลังจะจบอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าบราซิลตอบโต้ขึ้นมานะครับแล้วความสามารถเฉพาะตัวก็ทำให้ต้องปวดกองหลังตุรกีได้พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นวิลเลียนครับที่ทำประตูให้บราซิลขึ้นนำเป็น 3-0 นะครับมีนักเตะจากพรีเมียร์ลีกในทีมหลายคนเหมือนกันนะครับบราซิลชุดนี้ครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเนมามาบวกประตูเพิ่มให้กับตัวเองได้นะครับทำให้ทีมนำไปเป็น 4-0 นะครับเมื่อถึงนาทีที่60ครับลูกนี้นี่เพื่อนปล่อยให้บอลเข้าประตูนะครับทำให้เป็นเครดิตของเนย์มาร์ด้วยนะครับก็เป็น 4-0 ครับทีมของคาร์ลอสดุงก้าก็เอาชนะตุรกีได้ถึง 4-0 เลยทีเดียวครับในเกมอุ่นเครื่องก็มีโอกาสอยู่บ้างครับสำหรับตุรกีแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เฉียบคมพอนะครับในเกมนี้ไปดูสกอร์คู่อื่นกันหน่อยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องของทีมชาติเอสโตเนียนั้นชนะนอร์เวย์ได้1-0นะครับเม็กซิโกชนะเนเธอร์แลนด์3-2นะครับโครเอเชียแพ้อาร์เจนตินา1-2แล้วก็ไอซ์แลนด์แพ้เบลเยียมไป1-3ตัวนี้ทีมชาติไทยก็จะต้องลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนะครับทั้งในประเทศรวมไปถึงการจะเจอกับนิวซีแลนด์ก่อนศึก AFF Suzuki Cup ช่วงปลายเดือนนี้นะครับใช่แล้วค่ะทีมชาติไทยนะคะชุดลุย Suzuki Cup ก็ยังโชว์ฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องได้ดีค่ะเมื่อเอาชนะนครราชสีมาวัสดา FC น้องใหม่ในไทยพรีเมียร์ลีกไป1-0ในเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เรียกว่ามีแฟนๆหนาแน่นมากนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะนาทีที่39ค่ะทีมชาติไทยก็ลุ้นประตูขึ้นนำก่อนนะคะจากธีรพัฒน์โนชัยยาค่ะก็เปิดให้ชลิชปุยนะคะโขกไปตุงตะข่ายแต่ทว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนนะคะขยับออกตัวมาเร็วไปนิดเดียวนะครับชลิเพราะฉะนั้นจบครึ่งแรกก็เลยยังเสมอกันไป0-0ค่ะและในครึ่งหลังค่ะในนาทีที่59นะคะทีมชาติไทยก็พลาดได้ประตูอีกครั้งค่ะเกริกฤทธวิการนะคะยิงฟรีคิกหน้ากรอบก็หลุดเสาออกไปจะเป็นชุดผสมจากเอเชียนเกมส์กับทีมชุดใหญ่นะครับชุดนี้และในนาทีที่71นะคะไทยก็สามารถขึ้นนำได้ค่ะ1-0ค่ะชนะทิพย์สงกสินค่ะหาจังหวะยิงด้วยซ้ายหน้านะคะเข้ากรอบไปอย่างสวยงามค่ะเป็นปีที่เขาฟอร์มดีจริงๆนะครับชนะทิพย์ทั้งระดับสโมสรและทีมชาตินะครับยิงสวยมากมีปัดถึงจะปัดไม่ออกนะครับค่ะจบเกมนะคะทีมชาติไทยก็เอาชนะนครราชสีมาวัสดา FC ไป1-0ค่ะคว้าชัยในเกมอุ่นเครื่อง2นัดติดแล้วนะคะโดยทีมช้างศึกก็จะลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทีมชาตินิวซีแลนด์ค่ะในวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะต้องรอลุ้นและเป็นกำลังใจนะชนะมา2แมตช์ติดแล้วนะคะพบกับสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็พม่านะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับครั้งที่แล้วเราได้อันดับที่2นะครับแพ้ในรอบชิงในการพบกับสิงคโปร์นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของข่าวสารในวงการฟุตบอลมาฝากกันอีกหลายข่าวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดที่ล่าสุดมาขู่ฟ้องนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าด่าลีโอเนลเมสซี่นะครับโดยที่คริสเตียโนโรนัลโดก็ได้ปฏิเสธคำตำหนิให้กับทางสื่อนะครับบอกว่าไม่ได้ตำหนิลีโอเนลเมสซี่นะครับที่ไปตำหนิรับหลังแล้วก็ยืนยันว่ายังเคารพ
เพื่อนร่วมอาชีพครับแล้วก็เตรียมที่จะให้ทนายฟ้องคนโพสต์เรื่องดังกล่าวใน Facebook ที่โปรตุเกสนะครับคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่คือคู่แข่งในสนามกันนะครับทั้งการต่อสู้กับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาต้นสังกัดของทั้ง2คนนะครับหรือว่าการแย่งเกียรติยศส่วนตัวนะครับปีที่ผ่านมาโรนัลโดคว้ารางวัลบอลลงดอร์นะครับที่เมสซี่ครองอยู่3ปีติดนะครับและเมสซี่ก็ทำสถิติแซงหน้าโรนัลโดด้วยการยิงประตูสูงสุดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่71ประตูนะครับโดยยิงได้2ประตูในเกมล่าสุดนะครับโดยที่สามารถทำสถิติเท่ากับราอูกอนซาเลสแล้วก็มากกว่าโรนัลโดอยู่2ประตูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข่าวลือออกมาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเรียกเมสซี่ด้วยท่อมูลคำที่ไม่สุภาพครับเวลาอยู่รับหลังและโรนัลโดปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยปีกโปรตุเกสบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมากๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ปรึกษากับทนายความเตรียมจะฟ้องบุคคลที่โพสต์เรื่องดังกล่าวใน Facebook ที่ประเทศโปรตุเกสนะครับและโรนัลโดก็ยืนยันนะครับว่าให้ความเคารพเพื่อนร่วมอาชีพอย่างสูงสุดนะครับโดยเฉพาะลิโอเนลเมสซี่ก็ต้องเชื่อหูแล้วก็พักไว้อีกหูหนึ่งนะครับเรื่องนี้ Yeah to be fair lovely good work from Munir lovely little ball in Dubarbier is actually more interested in looking at Messi isn't he than the ball Ruben does well thereas well there and he will make another save มาต่อกันที่อีกข่าวนึงค่ะเอริกโรเมล่าค่ะมิดฟิลด์ของสเปอร์นะคะตอนนี้กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมในชั่วข้ามคืนแล้วค่ะเมื่อทั้งอินเตอร์มิลานนะคะแล้วก็นาโปลี2ทีมใหญ่จากกาโชซีเรียเนี่ยต้องการดึงตัวไปร่วมทีมค่ะข่าวจากเว็บไซต์กาโชเมคาโตนะคะระบุว่าเอริกโรเมล่าเนี่ยมิดฟิลด์ของท็อตเทนแฮมสเปอร์นะคะอาจจะได้กลับไปเล่นในอิตาลีอีกคนแต่ว่าจะอยู่ทีมไหนนะคะระหว่างอินเตอร์มิลานหรือว่านาโปลีลาเมล่านะคะก็ย้ายจากโรม่าไปสเปอร์เมื่อปี2013ค่ะด้วยค่าตัวกว่า30ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิตินักเตะของสเปอร์เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในฤดูแรกเท่าที่ควรนะคะส่วนซีซั่นนี้ค่ะเขาลงเล่นไปทั้งสิ้น4เกมจากทั้งหมด17นัดทุกรายการซึ่งเว็บไซต์ Calcio Mercato ก็กล่าวว่านาโปลีและก็อินเตอร์มิลานเนี่ยพร้อมที่จะดึงมิดฟิลด์อาร์เจนตินาให้กลับมาที่อิตาลีอีกคนค่ะข่าวว่าทั้ง2สโมสรนะคะก็ได้เจรจากับเอเจนต์ลาเมล่าแล้วนะคะซึ่งนาโปลีเนี่ยต้องการที่จะไปให้เขาไปเล่นเนี่ยแทนในตำแหน่งของโลเรนโซอินซิเย่นะคะที่บาดเจ็บทั้งฤดูกาลในขณะที่อินเตอร์มิลานนะคะก็ต้องการไปยกคุณภาพของทีมนะคะเพราะว่าการออกสตาร์ทของฤดูกาลเนี่ยย่ำแย่มากเลยพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังระบุว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการที่จะดึงลาเมล่าเนี่ยในสัญญายืมตัวโดยมีเงื่อนไขในการซื้อถาวรอีกด้วยตามรายงานก็ระบุว่าทั้ง2ทีมนะคะสนใจในตัวลาเมล่านะคะเนื่องจากว่ากองกลางรายนี้ค่ะเล่นได้โดดเด่นในช่วงที่เขาเล่นให้กับโรม่าอย่างไรก็ตามค่ะกาโชเมคาโตก็อ้างอีกว่าสเปอร์สเนี่ยยังไม่มีวี่แววที่จะเปิดทางให้นักเตะย้ายนะคะส่วนการเจรจาเนี่ยก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองค่ะอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับหลังจากที่ลาเมล่านั้นฟอร์มดีแล้วก็มีข่าวเรื่องของหลายทีมสนใจนะครับ มาดูที่เรื่องของทีมชาติอิตาลีบ้าง นะครับล่าสุดนี่มาโกเบรัตตินะครับมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมก็ถอนตัวจากทีมชาติอิตาลีนะครับก่อนจะลุยศึกฟุตบอลยูโร2016ในสัปดาห์นี้ในรอบคัดเลือกนะครับและเขาก็เดินทางกลับไปรักษาตัวที่ต้นสังกัดกับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะครับหรือว่า FIGC ครับก็พูดถึงมาโกเวรติครับมิดฟิลด์จากเพชเชนะครับที่บาดเจ็บโคนขาหนีบแล้วก็ไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะครับซึ่งทางสมาพันธ์ก็ยืนยันนะครับว่ากองกลางวัย22ปีต้องถอนตัวจากทีมแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสเมื่อวันพุธครับจากการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของFIGC ก็ระบุนะครับว่าเวรตินั้นเดินทางกลับไปยังปารีสแล้วนะครับเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบโดยที่ไม่สามารถช่วยทีมชาติอิตาลีที่จะพบกับโครเอเชียในเกมฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกนะครับที่ซานซิโร่นะครับในวันอาทิตย์นี้ก่อนจะพบกับอัลเบเนียที่เจนัวในอีก2วันถัดมานะครับก็เป็นทีมนำอยู่นะครับในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกครับสำหรับอิตาลีแต่ว่าก็ยังมีพวกกองกลางตัวหลักๆอยู่ในทีมกันพร้อมหน้านะครับริคาร์โดมอนตาลิโวเจโกมาต้าอังเดรียโพลีอันเดรียปีโลเฟลานี่พวกนี้ยังติดทีมอยู่นะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจากทรูสปอร์ตกันครับทรูสปอร์ตทูเดย์วันนี้นะครับเริ่มที่ศึกคนชนคน NFL นะครับไมอามี่กับบัฟฟาโลนะครับ 8:25 นาทีครับเช้าวันพรุ่งนี้ทางทรูสปอร์ต HDส่วนเมมฟิสกับซาคราเมนโตนะครับ 8:00 นทาง NBA TV นะครับในเรื่องของ NBA
เทนนิสบาร์เคลย์ ATP World Tour Final นะครับการแข่งขันในแมตช์ที่3ของทั้ง4คนนะครับในกลุ่มนี้นะครับเคนิชิโคริกับมิรอสรอนิกครับพบกันในช่วงเวลา3ทุ่มตรงนะครับนิชิโคริก็ชนะ1แพ้1มานะครับส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันนะครับพบกับแอนดี้มารีตอน 3:00 นะครับ True Tennis HD ถ่ายทอดสดครับส่วนกอล์ฟ PGA Tour นะครับ OHL Classicat Mayakoba นะครับในรอบแรกช่วงที่2นะครับคืนนี้ True Sport 5แล้วก็ True Sport HD ครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะครับ Turkish Airlines Open ในรอบแรกนะครับ 16:00 นทาง Golf Channel HD แล้วก็ยังมีกอล์ฟที่บ้านเรานะครับ Asian Tour ในรายการเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกนะครับรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ชมกันได้นะครับ True Sport HD และ True Sport 5ครับส่วนกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับรอเลน่าโอชัวอินวิเทชั่นแนลนะครับรอบแรกก็จะมีรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ลงสนามด้วยนะครับก็คือลิเดียโคนะครับช่วงตี5นะครับเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะครับทูกอล์ฟชานอล HD ครับแบดมินตันก็มีรายการที่จีนนะครับในรอบ16คนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เริ่มแข่งกันแล้วนะครับทูสปอร์ต7แล้วก็ทูสปอร์ต HD 3ถ่ายทอดสดค่ะทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการแข่งขันการถ่ายทอดสดต่างๆรวมถึงผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวทุกชนิดกีฬาได้ทางเว็บไซต์แฟนเพจของรายการของเรานะคะที่ www.facebook.com นะคะ /sp2day นะคะก็สามารถเข้าไปติดชมแล้วก็ให้คำแนะนำอื่นๆได้มากมายเลยนะคะซึ่งช่วงท้ายรายการของเราในตอนนี้ค่ะเราจะลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยช็อตเด็ดปิดท้ายนะคะซึ่งเป็นภาพมันๆของการแข่งขันสเก็ตบอร์ดซึ่งปกติเราก็จะนำมาฝากเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่นี่มันไม่ธรรมดาค่ะตรงที่นักสเก็ตเนี่ยอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นค่ะน้องกอล์ฟค่ะผมที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นแมตต์มิลเลอร์เห็นนักสเก็ตบอร์ดที่โชว์ฟอร์มสวยๆที่อมรินทร์พลาซ่าล่าสุดนะครับแต่ว่าคราวนี้เด็ก3ขวบเท่านั้นเองใช่ต้องมาดูว่าเจ้าตัวเล็กนะคะจะมีลีลาเด็ดร้ายกาจขนาดไหนนะคะส่วนรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะอีกช่วงเวลานึงก็คือ 19:30 นาทีนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ